สวัสดีครับเพื่อนๆ นะครับในวันนี้รายการ MC Light ก็ขอแนะนำนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมของพวกเราชาวคาร์บอยแล้วก็ MC นะครับที่ส่วนมากจะเดินควบคู่ไปด้วยกันหลายๆงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบุรพาไบวีคที่ผ่านมาก็มีกลุ่มคาร์บอยอินเดียนนะครับไปร่วมงานของพวกเราชาว MC ประธานการจัดการแข่งขันขี่ม้าบาเรลนะครับท่านนั้นก็คือนะครับช่วยแนะนำตัวด้วยครับครับผมสำเริงวาสนิทชมรมขี่ม้าไอทาราพัทยาครับครับก็เป็นการแข่งขันในระดับประเทศใช่ไหมครับครับในระดับประเทศในส่วนของวัตถุประสงค์นี้การแข่งขันบาเรลนี่หมายถึงยังไงครับการแข่งขันบาเรลก็หมายถึงการรวมกลุ่มรวมกลุ่มของแต่ละชมรมเนี่ยจะมีการจัดการแข่งขันไปทั่วประเทศแล้วก็เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนแล้วก็พัฒนาม้าให้ก้าวไปสู่ระดับสากลแล้วเพื่อเป็นการขยายฐานประชาสัมพันธ์ฐานในการครอบม้าต่างๆในประเทศไทยของเราใช่ไหมครับใช่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 เฉพาะชลบุรีก็น่าจะเป็น50-100เนี่ยครับชลบุรีนะครับแล้วก็มารวมในการแข่งขันบาเรลในวันนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่การขี่ม้ามันจะมีหลายกลุ่มมีจัมปิ้งมีเอนดูแรนซ์มีเดจาร์ดมีอะไรแล้วแต่หลายกลุ่มมารวมกันแต่ชมรมของเราเป็นชมรมขี่ม้าคาร์บอยชมรมขี่ม้าคาร์บอยหรือว่าเรียกกันว่าขี่ม้าบาเรลเรซิ่งเป็นกิจกรรมของคาร์บอยคล้ายๆกับงานเฟสติวัลใช่ใช่ใช่ก็คือปีนึงก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่งเพื่อชิงถ้วยพระราชทานของปีแล้วก็จบจากนี้แล้วสนามแรกเราก็จะไปแข่งมวกเหล็กมั่งไปอำนาจเจริญไปเมืองการไปประจวบมันก็จะไปทั่วการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมคาร์บอยเอ็กซ์ตรีมเป็นเกมคาร์บอยเป็นการเล่นเกมคาร์บอยแข่งจับเวลากันว่าถ้าใครเข้าฐานดีกระโดดดีหรืออะไรดีก็คือเป็นผู้ชนะไปจบจากเอ็กซ์ตรีมคาร์บอยแล้วก็เป็นการขี่แข่งขันขี่ม้าอ้อมถังขี่ม้าอ้อมถังรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นถ้วยพระราชทานแล้วก็ต่อไปก็เป็นขี่ม้าซิกแซกขี่ม้าซิกแซกรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แล้วก็มีรุ่นผู้หญิงล้วนรุ่นเลดี้นี่คือการแข่งขันในวันนี้ครับนะครับก็เป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานนะครับของพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรชายานะครับครับก็การแข่งขันถ้วยของพระองค์โสมเนี่ยก็คือเราแข่งขันปีนี้เป็นปีที่3ครับท่านได้มอบถ้วยประธานให้เป็นปีที่3ครับขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับทางเมืองพัทยานะครับที่สนับสนุนพัทยาไลฟ์สต็อก SKก็คือเราร่วมกับตรงกาวัวงานวัวนี่มาตลอดครับท้ายนี้นะครับทางประธานจัดการแข่งขันช่วยฝากอะไรให้พวกเราชาว200แล้วก็ชาวคอกม้าที่ส่วนมากจะเดินทางควบคู่ไปด้วยกันหลายงานด้วยกันด้วยครับก็คือว่าชาวเราม้าเนี่ยสมัยก่อนก็คือใช้ม้าเป็นพาหนะต่อมาก็เป็นม้าเหล็กเป็น MC เป็นมอเตอร์ไซค์ไปก็หลักอยากให้เรามีงานมีอะไรก็ให้ร่วมด้วยช่วยกันให้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เกิดความรักความสามัคคีไปตรงไหนเจอกันก็ทักทายกันครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณประธานจัดการแข่งขันนะครับและหลายๆคอกม้านะครับที่มาร่วมในการแข่งขันในปีนี้นะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีครับI dreamed I held you in my arms, but when I woke, dear, I was mistaken, and I
I love you.